สวัสดีครับผมเฉลิมเกียรติมีสังเกตวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการปีนผ่านจุดเบี่ยงนะครับหรือ deviation เมื่อเราขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับใต้จุดผูกยึดของ deviation ให้เราปีนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับระดับหนึ่งโดยดันจุด deviation ของเราขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วปีนขึ้นไปให้จุด deviation นะครับอยู่ระดับสายตาของเราจากนั้นนะครับใช้สายคอเทลของเราคอนเน็กเข้าไปที่คาราบิเนอร์ตัวไหนแล้วให้เราใช้เชือกที่อยู่ใต้แบ็กอัพและใต้เชสแอสเซนเดอร์ใส่เข้าไปที่คาราบิเนอร์ตัวล่างนะครับลักษณะนี้ล็อกให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับให้เราจับไปที่สลิงดึงตัวเองเข้าไปเล็กน้อยและปลดคาราบิเนอร์ออกและให้เราจับเชือกที่อยู่ใต้คาราบิเนอร์เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราเหวี่ยงกับถอยหลังออกมาจากนั้นให้เราถอดสายคอเทลออกปล่อยตัวให้ถอยออกมาจนเรานั่งอยู่ใต้แนวของแองเกอร์จากนั้นนะครับให้เราทำการผูกเงื่อนที่เส้นใดเส้นหนึ่งให้เราปล่อยออกไปการที่เราผูกเงื่อนนะครับเพราะว่าในกรณีที่เมื่อเราลงมาเราจะต้องผ่านจุด deviation ตรงนี้เพื่อจะลงไปนะครับเราจะดึงเชือกขึ้นมาเงื่อนที่เราผูกก็จะชนกับคาราบิเนอร์ทำให้เราสามารถดึงตัวเองเข้าไปใกล้กับจุดที่ deviation ได้เมื่อเราผ่านได้แล้วให้เราปีนขึ้นไปภารกิจที่เราทำแล้วเราต้องการจะลงเราก็ต้องผ่านจุด deviation นี้นะครับงั้นวิธีการผ่านเมื่อเราลงมาจุดสังเกตก็คือให้อยู่ในระดับสายตานะครับจากนั้นให้เราเตรียมสายคอเทล1เส้นจับเชือกนะครับดึงตัวเองเข้าไปจับที่สลิงใช้สายคอเทลคลิปนะครับใช้สายคอเทลคอนเน็กเข้าไปล็อกให้เรียบร้อยนะครับจับที่สลิงข้างในและใช้คาราบิเนอร์ตัวที่ว่างอยู่คอนเน็กต์เข้าไปด้านบนของแบ็กอัพและด้านบนของดีเซนเดอร์ลักษณะนี้จากนั้นให้เราถอดคาราบิเนอร์ตัวล่างออกครับนั้นก่อนที่เราจะถอดสายคอเทลให้เราเคลียร์เงื่อนที่เราผูกไว้ตอนแรกก่อนเพราะไม่ฉะนั้นเวลาเราลงไปเราจะติดเงื่อนนะครับให้เราเคลียร์ก่อนให้เรียบร้อยเคลียร์เสร็จถอดสายคอเทลเราออกครับเก็บให้เรียบร้อยเคลียร์เชือกให้ดีนะปรับแบ็กอัพให้เป็นออโต้ปล่อยลง